วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อีฟไมค์ทูปนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟก็มีเจ้าหนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญหน้าประจำอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะน้องสลามนั่นเองนะคะน้องสลามทั้งหมดนี่เลยนะคะช่วงนี้พี่จะรีวิวสลามเพราะว่าสายเลือดสลามมันเข้าสิงค่ะนี่ขนาดนั้นเลยนี่ก็คือสลามทั้งหมดที่มีในตอนนี้ของพี่อีฟนะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่อยู่อีกที่นึงตอนนี้ก็มีอยู่ที่ขนๆมาเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะซึ่งมันมีบางส่วนที่ทิ้งไปแล้วเน่าบ้างลืมปิดฝาบ้างเล่นแล้วไม่ยอมเก็บบ้างนะคะแล้วก็มีส่วนนี้นะคะที่อยู่ในกระปุกซึ่งบางกระปุกพี่อีฟแทบจะไม่เคยเล่นเลยนะคะไม่เคยเปิดดูเลยเมื่อก่อนนี้ซื้อมาเยอะมากเพราะว่ายังทำสลามไม่เป็นแล้วก็ไม่เก่งก็เลยจะมาซื้อมาลองเนื้อโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่กระปุกแล้วก็เนื้อเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกก็คือมานับกันก่อนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19กระปุกทั้งหมดนะคะบางส่วนก็รีวิวไปแล้วบางส่วนก็ไม่เคยเล่นเลยเรามาเปิดกระปุกกันเลยนะเอาเลือกเฉพาะล่วงเลือกเฉพาะกระปุกที่อาจจะยังไม่เคยรีวิวเลยก็แล้วกันเยอะมากนะคะเป็นกระปุกสีเขียวไว้ก่อนนะพี่ก็จำไม่ได้พี่เคยรีวิวหรือเปล่าคือกระปุกมันเน่ามากนะคะดูสิผ่านการใช้งานมาอย่างสาหัสสากรรจ์สุดๆไปเลยนี่นะคะสีติดมือเปิดมาก็ติดมือแล้วแต่เหมือนจะเล่นบ่อยเราลองยืดกันก่อนโอ้โหเนื้อแบบแห้งๆเหี่ยวๆยังไงไม่รู้ก็ยืดได้นะคะแต่ว่ามันติดมือมากเลยนะคะว้าวโอเคผ่านไปเจ้าสลามกระปุกแรกเขียวแบบขจีมากนะคะกระปุกนี้บอกตรงๆโอ้มันติดมือมากเลยค่ะรีบเก็บเข้ากระปุกเดี๋ยวตอนนี้สลามปิดมือนะคะน้องๆไม่เป็นไรเนาะอันนี้จะเป็นกระปุกไม่แน่ใจว่าเป็นกระปุกสลามที่พี่อีฟชอบเล่นที่สุดหรือเปล่ามันจะเป็นสีเขียวแบบเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยพี่อีฟแบบผสมกาวเพิ่มนะคะเขียวแบบเรืองแสง wow. สวยงามตามท้องเรื่องมากอันนี้พี่เรียกว่าสลามปีกแมลงทับอันนี้พี่ชอบสีสวยอะก็ค่อยได้เจอสีสวยดีเป็นอะไรดีเป็นแขกแบบกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่สวยแต่รูปจูบไม่หอมอันนี้กลิ่นไม่หอมเลยกลิ่นแบบสารเคมีอะไรสักอย่างอันนี้คือสลามที่อีฟชอบนะชอบสีมันดูกระปุกต่อไปเลยนี่เป็นสลามสีชมพูสวยงามมากเลยกระปุกก็เช่นเดิมนะคะผ่านการใช้งานมาอย่างสหัสสกันเหมือนเดิม yeah. ซื้อมาเล่นแบบคุ้มอ่ะโอ้โหคุ้มมากไปหน่อยแข็งโป๊กดูนะดูความแข็งของนางนี่อันนี้คือแข็งจริงๆนะไม่รู้ว่าอากาศเข้าหรือว่าอะไรโอ้โหผู้เข้าประกวดหมายเลข3นะคะตกรอบไปนะคะขอตัวสละสิทธิ์ค่ะไม่ได้ดึงแรงนะคะนี่มันแข็งจริงๆอ่ะอันนี้น่าจะพี่เดาว่าปิดไม่สนิทชัวร์ป่ะดูกระปุกต่อไปเลยนะจะคัดบางกระปุกนะเพราะมันเยอะจัดกระปุกนี้นะคะพี่เรียกมันว่าสีทาบ้านนะคะจำได้อันนี้คืองานมากแล้วนะแล้วมันก็เหนียวเหนียวซื้อมาตลาดนัดตอนเนี้ยเหนียวมากสีของนางละกันเรียกสีของนางสีของเขาเนี่ยเหมือนสีทาบ้านมากเลยสีฟ้าอย่างนั้นเลยเหนียวมากนะคะแล้วก็กลิ่นมันก็กลิ่นก้าวก้าวก้าวจริงๆเลยติดมือด้วยเดี๋ยวจะลองยืดดูนะว่ามันโอเคไหมเนื้อถือว่าดีนะแต่ว่าทิ้งตัวเร็วมากไม่ไหวจะเคลียร์กับกระปุกนี้กระปุกต่อไปเลยอันนี้จะเป็นกระปุกแบบสีนวลนวลอะจะดูเก่ามากเลยอะกระปุกเนี้ยเห็นไหมคะสีออกเหลืองเหลืองนวลนวลอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาตอนไหนเก่าจริงๆเพราะมันแข็งมากพี่ว่าพี่ก็ปิดสนิทนะแต่ทำไมมันแข็งอะดูสิคือข้างหน้านี่คือแข็งเลยนะคะแข็งแบบแยกชั้นกันเลยนะคะดูสิเห็นไหมแข็งแบบแยกชั้นเลยอ่ะข้างหน้านี่คือแข็งเลยนะ
อันนี้น่าจะเสียแหละแบบเป็นสลาที่เสียแล้วขอสงบนิ่งไว้อะไรให้หนูวินาทีไม่รู้ว่าจะเรียกสลามดีหรือว่าอะไรดีนะคะ ผ่านการใช้งานมาอย่างสหัสกันกันโอ้แม่ปะแข็งมากโอ้โหอย่าถามว่าแข็งหรือไม่แข็งดูพร้อมกันโอ้โหจับตัวเป็นเกล็ดหิมะเลยเฮ้ยขุดออกมาได้เป็นอันๆอะแข็งโป๊กนี่ฉันดึงออกมาเหมือนโฟมอันนี้ก็น่าจะเน่าแล้วเหมือนกันไม่มีกลิ่นเนาะดูแปลกดูเน่าแต่ไม่มีกลิ่นอันนี้นะคะเป็นสีแดงเรืองนิดนะคะข้างหน้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นฟองอากาศด้านข้างๆอันนี้ไม่เหมือนจะไม่เคยเปิดด้วยซ้ำแต่ว่าพี่จะบอกว่าสีสวยมาก wow. เหมือนน้ำแดงเฮลวอยด์ไม่เฮลวอยด์ใช่ไหม yes มันจะเป็นกากเพชรข้างในเล็กๆนะคะเหมือนสลามแบบเมืองจีนอะไรอย่างนี้เลยนะกากเพชรเล็กๆสวยอยู่โอ้โหยืดนะเนื้อเขาจะแข็งๆหน่อยนะเหมือนผสมบอลแหละเนื้อแบบดูสิโอ้ว้าวอุ้ยดีอะมันดีมากโอ้โหบางเชียบอุ้ยแบบบางเชียบเลยอันนี้เหมือนจะไม่เคยเล่นเลยแหละบอกตรงไม่เคยจับเลยอะดูสิสลามที่ฉันไม่เคยจับโอ้ my god บางเชียบเนื้อดีค่ะน้องๆถือว่าเนื้อดีเมื่อกี้ที่มันลงมาเนี่ยเพราะมันหนักข้างล่างมันหนักเดี๋ยวพี่จะขอยืดอีกทีนะคะชอบอันนี้นะคะยืดไม่ได้ละก็เนื้อประมาณนี้แหละเห็นไหมก็ถือว่าเนื้อดีเลยนะบางมากบางกระจกเลยใสแล้วก็คือเนื้อเขาจะแข็งๆหน่อยนะไม่รู้ว่าผสมบอแหลกหรือว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเนื้อดีมากเจ๊โอ้เนื้อดีมากเลยอันนี้เก็บไว้เลยเจอช้างเผือกแล้วเอ้ยเจอเพชรเม็ดงามแล้วนะหนึ่งเม็ดอันนี้จะเก็บไว้เลยนะถือว่าเป็นสลามเนื้อดีอีกหนึ่งตัวที่ชอบต่อไปเป็นสีฟ้านี่นะคะเหมือนจะซื้อมาพร้อมกันวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำไม่ได้จริงๆโอ้เนื้อเละมากมันเยอะจัดจริงๆพูดตรงอันนี้เป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะเนื้อก็ดึบดึบดุยอ่ะเนี่ยไม่เหมือนเนื้อตัวเมื่อกี้นะอันนี้เนื้อดึบดุยมากใช่ไหมคะแล้วเราจะมายืดพร้อมกันนะคะตอนนี้จะมีเสียงฝนตกนิดนึงนะคะน้องๆขอโทษทีโอเคว้าเนื้อเละมากแต่ว่าอ้าวฟูยืดดีมากแต่เนื้อแบบเละๆนี่นะคะโอ้ถือว่าดีพอสมควรสีเหมือนน้ำทะเลเลยค่ะสวยมากมีกากเพชรเล็กๆนะคะอันนี้เดี๋ยวดูตัวต่อไปเลยนะคะเอาตัวที่พี่อิฟสนใจนะที่ว่าอันนี้จำได้ว่าเป็นสลามอ้วกเออสลามตับหมูเลือดหมูอันนี้จำได้อันนี้นะคะสลามอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนานแล้วนานจนเก่าแบบกึกเลยดูสภาพบรรจุภัณฑ์ของเขานะคะหูเก่ามากแต่พี่อ่ะพอจำได้แล้วพอพี่เปิดมามันเป็นสลามทองคำ yeah. ที่เหมือนทองคำมากสีมันไม่เหมือนทองคำเลยอ่ะเห็นปะสียังกับแบบสีไข่แดงอะไรเงี้ยเนื้อก็ดีอยู่นะสวยอยู่สวยเหลืองเหมือนทุเรียนกวนอ่ะลักษณะมันจะขาดๆหน่อยนะคะบางใช้ได้แต่ว่าไม่ถึงกับดีมากแต่ไม่ติดมือนะใส่เข้าไปกับที่เดิมตัวนี้แล้วกันเป็นตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่าอันอื่นเหมือนจะเคยรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้อันนี้ก็ดูเหมือนจะเก่าแล้วนะคะรู้สึกว่าขอบด้านบนมันจะแข็งๆแล้วอะสีมันจะแบบเปลี่ยนไปแล้วอะน่าจริงๆนะตึงๆขอบด้านบนตึงมากไม่ติดมือด้วยอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าคืออะไรนานมากอุ้ยแต่สีสวยมากเดี๋ยวให้ดูสีเหลืองสวยแต่เนื้อติดนิดนึงนะสีมันมีกากเพชรด้วยอ่ะเล็กๆนะเขาติดมือค่ะเพราะว่าด้านบนอ่ะเหมือนจะโดนอากาศแต่แข็งแต่ด้านในติดมื
เหมือนเป็นสลามที่ผสมบอลแหละค่ะมีความรู้สึกว่าดูสิอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเห็นไหมเละเทะสีเนื้อสิพี่ว่าอันนี้เป็นสลามที่ผสมบอลแหละมั่นใจแน่นอนเนื้อไม่ค่อยดีต้องไปแก้ค่ะอันนี้สำหรับการรีวิวเจ้าสลามทั้งหมดนี้นะคะนี่เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้เอิญโฉมนิดนึงนะคะสลามที่พี่อีฟชอบที่สุดก็คือจะตุกระปุกนี้นะคะแต่บางตัวที่พี่อีฟไม่ได้รีวิวเนี่ยเพราะว่าอาจจะแบบอย่าง3ตัวนี้เป็นสลามกระปุกละ3บาทที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะคะน้องๆลองไปหาดูนะคะและสรุปว่าสลามที่พี่อีฟชอบที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเจ้าตัวนี้ซึ่งรู้สึกว่าไม่เคยเล่นด้วยซ้ำตอนนี้นะคะมีช่องทางการติดต่อนะคะก็มี YouTube Fanpage ไม่ใช่ YouTube Facebook Fanpage นะคะของ Eat My Poop นะคะชื่อเดียวกับช่องเลยพี่อีฟก็จะอัปเดตบ่อยๆขึ้นนะคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าสามารถส่งข้อความถามตอบปัญหาได้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากติดตามพี่อีฟนะคะตอนนี้พี่อีฟยังไม่ได้เปิด Instagram นะคะน่าจะเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าพี่อีฟมี Facebook ส่วนตัวนะคะเป็นชื่ออีฟบุษยานะคะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะคะวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย